วัสดีครับผมเอ็กครับสวัสดีครับผมอ็อกครับพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับในรายการ X Ox Talk ทุกเรื่องนะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับเรื่องของอาจารย์ชัดชาติใช่ในฐานะผู้ว่ากทมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันกับทีมงานไปแล้วคุยกับรองผู้ว่ารองผู้ว่าอาจารย์ธวิดานะครับมาสัปดาห์นี้เรามามองในมุมกว้างๆบ้างว่าหลังจากที่อาจารย์ชัดชาติเข้ามาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่ากทมได้ประมาณสักเดือนเสร็จๆแล้วเนี่ย อะไรมันปรากฏขึ้นบ้างเราเห็นอะไรนะฮะจากสิ่งที่หลายคนเรียกว่าปรากฏการณ์ของชัดชาติบ้างคือคำว่าชัดชาติฟีเวอร์เนี่ยมันมีหลายมุมมองนะฮะมันมีทั้งในมุมที่หลายคนบอกว่ามันเกิดการเปรียบเทียบละโอเคหนึ่งละมันเกิดสิ่งที่หลายคนบอกเฮ้ยมันไม่เคยเกิดมาก่อนในบ้านเราอ่ะแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยมามวลวันนี้จะมาคุยกันแล้วมาถกกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีทั้งจุดแข็งอาจจะมีทั้งจุดอ่อนอาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังด้วยใช่แล้วเราก็จะต่อยอดนะครับจากปรากฏการณ์ของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยไปสู่การเมืองใหญ่ด้วยว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันหรือเปล่าจากการเข้ามาของคุณชาติชาติเดี๋ยวไปประเมินกันด้วยส่วนนี้ครับนี่แหละแล้ววันนี้ฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าค่าตากันดีอยู่ นะครับแล้วก็ได้รับฟังนะครับได้ฟังในหลายๆเวทีแล้วล่ะวันนี้ก็เชิญมานะครับพี่ตุ้มสรกลอดุลยานนท์นะครับคอลัมนิสต์ของมติชนสุดดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่กับหนุ่มเมืองจันทร์จริงนะฮะก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่ตุ้มได้มาร่วมรายการกับเรานะฮะก็ยินดีมากๆวันนี้ก็เลยชวนสนทนาเลยว่าคือที่ผ่านมาจะเห็นว่าพี่ตุ้มไปคุยกับหลายเวทีมาแล้วเรื่องของอาจารย์ชัดชาติแต่ผมพยายามจะเค้นแบบบีบกะทิออกมาให้ได้มากที่สุดว่ามุมที่เราสนใจจากตัวของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกใช่ไหมคือในมุมบางทีเราสองคนเรานำเสนอข่าวไปเนี่ยมันก็จะมีในมุมที่โอเคอาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากแต่พี่ตุ้มเนี่ยมองในภาพกว้างและเห็นรายละเอียดหลายเรื่องที่ซึ่งเรามองไม่เห็นวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเรียกว่าได้ประโยชน์เลยแหละได้คุยกันเรื่องแรกเนี่ยประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้คือว่าไอ้ปรากฏการณ์ชัดชาติฟีเวอร์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยมันไปสะท้อนอะไรบ้างฮะที่พี่ตุ้มมองเห็นทั้งในมุมของการตลาดเองมุมต่างๆเองเนี่ยคือผมว่าที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ชัดชาติเนี่ย เพราะว่าเวลาอะไรที่เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นแปลว่ามันต้องแตกต่างจากเดิมใช่ไหมฮะคือถ้ามันเหมือนเดิมดีกว่าเดิมนิดหน่อยมันก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์แต่อันนี้มันเป็นความแตกต่างที่เห็นชัดเจนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับระบบบริหารของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำเนี่ยมายาว8ปีเราเห็นบุคลิกแบบนี้ขึ้นมาเราเห็นคุณอัศวินที่เป็นผู้ว่ากทมมาตลอดนะฮะในช่วงประมาณสัก5ปีใช่ไหมฮะพอคุณชัดชาติเข้ามาปั๊บเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันแตกต่างอย่างเช่นในเรื่องของท่าทีของความเป็นผู้นำที่เวลาให้สัมภาษณ์หรือเวลาการคุยกับประชาชนการอะไรต่างเนี่ยมันแตกต่างพลเอกประยุทธ์มีบุคลิกหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบท่านนะก็มีทั้งเรื่องของบางทีเราจะรู้สึกว่าท่านหงุดหงิดเกินไปไหมท่านโมโหเก่งเกินไปไหมหรือบางทีการสื่อสารกับนักข่าวเราก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้คุยกับนักข่าวแบบเท่าๆแต่เป็นลักษณะของเหมือนกับที่เหนือกว่าเป็นคำสั่งเป็นความเคยชินอาจจะเป็นทหารมาก็ใช้วิธีการแบบนั้นก็ชินกันแบบนั้นนะครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่พอแล้วก็เวลาไปไหนก็อย่างเหมือนกับไปเชียงใหม่คราวนี้มันก็จะเห็นเลยว่ามีขบวนต้อนรับเยอะมากเลยแต่พอมาคุณชัดชาติบุคลิกเขาเป็นอีกแบบนึงบุคลิกเขาพูดเนื่องจากว่าคุณชัดชาติเป็นอาจารย์มาก่อนเป็นผู้บริหารนักบริหารมืออาชีพมาก่อนเป็นนักการเมืองที่นะเพราะว่ามันจะเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกสมัยเพื่อไทยเดินออกหาเสียงเชิญประชาชนบุคลิกภาพเขาเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาสามารถสื่อสารกับคนแบบนุ่มนวลได้พูดภาษาที่ไม่ทะเลาะไม่กับนักข่าวก็เป็นค่อนข้างเป็นกันเอง เจอชาวบ้านก็เป็นกันเองยกมือไหว้ผู้ต้องขังได้ไม่เรียกว่านักโทษแต่เรียกว่าผู้ต้องขังระมัดระวังในการใช้คำเรื่องของการที่เจอกับชาวบ้านคนปัดขยะใช้คำว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยคือเขามีบุคลิกที่แตกต่างแล้วก็วิธีการบริหารงานก็แตกต่างกันเขาเป็นคนที่อาจจะการดึง เทคโนโลยีความคิดใหม่ๆเข้ามาได้เยอะจะรูปแบบของเขามีอะไรบ้างมีหนึ่งที่เขาเห็นชัด ที่สุดก็คือการเอาแพลตฟอร์มของทัฟฟี่ฟองดูเข้ามานะครับทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่เป็นปัญหาเล็กๆของคนกรุงทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขได้เร็วที่ล่าสุดที่แถลงมามียุ่งหมื่นกว่าเรื่องที่สามารถแก้ไขได้แล้วซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ของคนที่อยู่คนกทมอย่างเช่นบ้านผมอยู่ที่นี่หน้าหมู่บ้านมีหลุมมีบ่อปัญหาเนี้ยใหญ่กว่าน้ำท่วมที่สุขุมวิทแน่นอนเพราะว่ามันใกล้บ้านผมแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เร็วเพราะว่าที่คุณชาชาติเป็นนักสื่อสารที่เก่ง ที่แกสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายว่าสมัยก่อนระบบทุกอย่างมันเป็นท่อ
คือร้องเรียนไปทางผู้ว่ากทมสั่งมารองผู้ว่าปลัดไปชุดปัญหาแต่ละปัญหาเข้ามามันก็ท่อมใช้เวลานานมากเป็นไพ่ลายใช่ครับพอเป็นแพลตฟอร์มซึ่งเหมือนกระดานดำทุกคนเขียนบนกระดานเขตรู้ผู้ว่ากทมรู้ประชาชนทุกคนรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ประกาศเลยว่าอันนี้จะเป็น KPI อันนึงในการแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างมันก็พอขึ้นมาปั๊บผู้อำนวยการเขตก็จัดการหมดหมื่นกว่า 16,000 ปัญหาภายใน1เดือนแก้ได้โดยที่คุณชาชาติไม่ใช้งบอะไรเลยและแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยซึ่งผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับทำเป็นร้านสุกี้อ่ะคือร้านสุกี้ก็คือว่าร้านสุกี้เนี่ยเป็นร้านที่ร้านอาหารอื่นเนี่ยอิจฉาเพราะไม่ต้องใช้พ่อครัวแค่เตรียมเนื้อสดๆน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วมาวางแล้วให้คนที่จ่ายเงินคนซื้อลวกเองเป็นพ่อครัวเองคุณชาชาติทำอย่างนั้นเลยเอาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นอันนี้ส่งมาทางพวกนี้เป็นน้ำซุปจัดการ คุณชาชาติยืนดูเฉยๆแต่ให้รู้ว่ากำลังยืนดูเพราะไม่นั้นไม่ทำ ปรากฏว่า 16,000 ปัญหามันแก้ได้เร็วอย่างนี้ครับนี่คือสไตล์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างแล้วการทำงานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำมีปัญหาลงไปดูเข้าไปจี้อย่างเงี้ยก็เฮ้ยนี่ก็คือปรากฏการณ์อีกเรื่องนึงที่คนพูดมากก็คือไลฟ์การไลฟ์นี่ก็คือใช่ไหมการไลฟ์นี่คืออันใหม่ที่เขาทำซึ่งนักการเมืองหลายคนก็ไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราเคยเห็นนะครับก็มีคนบางคนก็มีการพยายามจะไลฟ์อะไรต่างๆอยู่แต่เพียงแต่ว่าการไลฟ์เนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่มันเหมือนนักร้องทุกคนอยากร้องเพลงแต่มีคนนักร้องบางคนที่มีเสน่ห์หรือมีร้องได้ดีแล้วคนอยากดูซึ่งบังเอิญไลฟ์คุณชาชาติเป็นไลฟ์ที่มีคนติดตามเยอะมากไลฟ์สดๆนี่มีทั้งเมื่อวันก่อนที่ไปห้วยฝางน้ำท่วมดูสดๆ 40,000 กินก๋วยเตี๋ยวคนดูประมาณ 3.8 ล้านกับ 4 ล้านดูทั้งหมดดาราอีกอ่ะนั่นแหละครับเขาผมเทียบมันเหมือนกับนั่นแหละครับมันเหมือนกับถ้าสมัยก่อนวงการบันเทิงก็คือ AFบางคนเขาเทียบเป็นแบบมีแพนด้านะ ผมเทียบ ผมเทียบ AF ก็คือว่าคนคนหนึ่งนั่งกินข้าว AF ใช่ไหมนั่งกินข้าวก็ดูไปเรื่อยๆครับพอดูไปเรื่อยๆปั๊บเสน่ห์มันเกิดเองมันมีความผูกพันโดยปริยายใครดูไลฟ์ชัดชาติไปเรื่อยๆสัก15วันเดือนหนึ่งต่อเนื่องเห็นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความผูกพันที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้คือไลฟ์ที่เป็นพลังที่สูงมากนะครับแล้วก็การไลฟ์เนี่ยพอคุณชัดชาติเอามาใช้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยหลายคนมองเรื่อง PR ตัวเองแต่จริงนักการเมืองก็ต้องทำนะใช่ไหมฮะต้องแต่ที่สองที่สำคัญที่สุดคือเขาสื่อสารเขา disrupt สื่อเลยเขาไบพาสไปหาประชาชนเลยใช่ป่ะใช่อันนี้จริงมันไบพาสไปเลยสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเขาไม่ต้องหวังพึ่งซึ่งวงการดารามันเกิดขึ้นแล้วดาราเนี่ยณวันนี้เวลาแถลงข่าวเขาก็แถลงข่าวในไลฟ์ของเขา Instagram ของเขาในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาการเขียนอะไรชี้แจงก็อยู่ในนี้เขาคุมข้อความได้ทั้งหมดเขาสื่อสารถึงประชาชนได้เลยคนที่ชาติชาติก็เช่นเดียวกันคุณชาติชาติเขาก็สื่อสารถึงประชาชนสื่อสารอะไรบ้างสื่อสารว่าเขาทำอะไรสื่อสารว่าปัญหาเขาไปดูปัญหานะเขาแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สื่อสารแบบนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วประชาชนก็ได้รู้บางทีเขาก็สื่อสารด้วยการที่ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาตั้งคำถามไปเรื่อยๆกับคนรับผิดชอบอย่างโรงงานขยะเขาตั้งคำถามไปเรื่อยๆพอคุณฟังทั้งหมดแล้วคุณรู้สึกว่ามันต้องมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่กลิ่นขยะแต่คุณชาชาติไม่พูดนะไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นเลยเขาตั้งคำถามไปเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อมันเซ็น20ปีอ๋อเซ็นเมื่อปี65ก็คือปีนี้นี่เองก่อนที่จะเลือกตั้งเขาอย่างนี้ครับคือมันใช้เป็นศิลปะอะไรบางอย่างที่มันทำให้นำไปสู่นี่คือที่พูดมายาวทั้งหมดก็คือว่าเนี่ยคือมันทำให้ผมเรียกว่าที่หลายคนเรียกว่าปรากฏการณ์ชัดชาติเพราะว่ามันแตกต่างจากสิ่งเดิมที่มีมาคือถ้าจะขยายความที่พี่ตุ้มว่ามาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าโอเคจุดเด่นของอาจารย์ชัดชาติที่นำไปสู่ปรากฏการณ์เนี่ยมีหลายอย่างผมเอาเรื่องนึง ที่ผมว่าคนพูดเยอะแต่มันมีความน่าสนใจในประเด็นนี้อยู่เยอะเหมือนกันคือการสื่อสารคือเราจะเห็นว่าคุณชัดชาติเนี่ยอย่างที่พี่ตุ้มบอกการสื่อสารกับนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังการสื่อสารกับประชาชนการสื่อสารกับสื่อครับคนชื่นชมอาจารย์ชัดชาติเยอะมากว่าให้เกียรติแล้วก็รู้สึกว่าคนเท่ากันในการสื่อสารหรือว่าอีกหลายๆเรื่องที่สื่อสารออกมาอันนี้เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ชวนพี่ตุ้มมองในฐานะอาจจะเป็นนักการตลาดส่วนหนึ่งว่าการสื่อสารของอาจารย์ชาชาติมันให้เราเห็นแล้วมันส่งผลอะไรมากขนาดไหนคือในส่วนคือถ้าคุณดูคุณชาชาติทั้งช่วงที่ผ่านมาทั้งเดือนนะถ้าดูไลฟ์เขา มันเห็นชัดอันนึงก็คือว่าที่พูดมาก็คือว่าเท่ากัน
มีความเป็นกันเองนั่งเรือทั้งรถเหมือนกับชาวบ้านเดินไปสัมผัสง่ายไม่มีกองกำลังที่มาป้องกันสามารถเจอมาขอถ่ายรูปได้กอดคอพนักงานเก็บขยะได้คุยกับนักผู้ต้องขังได้ยกมือไหว้กับคนนี้ได้ใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายด้วยนี่คือภาพที่เกิดขึ้นแต่เนื้อหาอันนึงที่ผมเห็นก็คือเขามีการสื่อสารที่เก่งมากคือเวลาคุณดูคุณชัชชาติไปเนี่ยตั้งแต่ตอนไปสำนักงานระบายน้ำเนี่ยปัจจัยที่เขาทำอยู่ก็คือหนึ่งเวลาไปเจอปัญหาถ้าทำมูลเวลากรณีไปดูการแก้ปัญหาเขาอธิบายได้ว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งผมเคยถามคุณชัชชาติบนเวทีว่าผมอยากรู้เรื่องการสื่อสารเหมือนที่มันจะออฟถามเนี่ยครับก็คือว่าผมอยากรู้ว่าเขาสื่อสารแบบไหนแกก็บอกว่าอ๋อเริ่มต้นคือต้องมีกลืนคือความหมายเขาคือว่าต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าก่อนจะไปที่นี้ต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องนั้นมันก็สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนี่คือจุดเด่นนะฮะคืออันนี้ในฐานะที่ผมเขียนหนังสือก็คือเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีๆเราไม่สามารถอธิบายเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ถ้าเราไม่เข้าใจอธิบายมันจะวนๆแล้วมันแตกๆข้างๆแต่คุณชาชาตินี่สามารถอธิบายแต่ละเรื่องเนี่ยสังเกตเขาอธิบายเรื่องนี้เก่งมากครับสองก็คือว่าเขาจะบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นพอฝนตกไปสำนักงานระบายน้ำที่จะเห็นจอใหญ่ๆเห็นอะไรพวกนี้ครับให้รู้ว่าคนระหว่างที่คุณนั่นอยู่เนี่ยมีคนดูอยู่นะดูเมฆฝนมีปริมาณน้ำท่วมมีการวัดผลยังไงอยู่อันที่สามก็คือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะไปลำสาลีก็จะชี้เห็นเลยว่าอธิบายเนี่ยช่วงเวลา2ปีกว่าของคุณชัชชาติที่เขาเตรียมการคือจริงๆเขากะเร็วกว่านั้นแต่พอดีมันช้าพอช้าเนี่ยมันกลายเป็นช่วงเวลาที่เขาศึกษาข้อมูลดีมากใช่ไหมล่ะคุณเวลาไปคุณฟังเขาเนี่ยคุณรู้เลยว่าเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องอธิบายถนนหนทางอะไรได้หมดเขาไปลำสาลีเขาสามารถอธิบายเรื่องราวได้ว่าการคืนผิวคืนพื้นผิวถนนจะเป็นยังไงอันนี้วนถ้าคืนแบบนี้วงเลาะมันจะดีขึ้นยังไงได้คืออธิบายได้ดีมากนะครับแล้วก็จะบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ข้อที่3ข้อที่4ก็คือว่ากำหนดเวลาจะเสร็จเมื่อไหร่คำพูดนี้เขาจะมีติดอยู่ปากอยู่ตลอดเวลากำหนดเวลาฉันไอการที่วิ่งไปลำสาลีครั้งหนึ่งวันที่25ก็คือวิ่งไปดูเพราะว่าวันก่อนเคยบอกว่า25จะเสร็จก็วิ่งไปดูว่าจริงป่ะแต่เขาวิ่ง ซึ่งเขาเดินสามารถเดินทางทางอื่นได้เขาใช้วิธีการวิ่งวิ่งไปดูอย่างเงี้ยครับคือ 3-4 เรื่องเนี่ยเป็น4ที่ผมเห็นว่าคุณชัชชาติเนี่ยใช้ช่องทางของการไลฟ์เนี่ยสื่อสารแล้วสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงประชาชนแถบลำสาลีก็รู้ว่าเข้ามาทำอะไรตอนนี้ถึงขั้นตอนไหน25คืนผิวถนนได้จริงนะครับไอห้วยขวาง น้ำท่วมลอกท่อใช่ไหมผู้ต้องขังลอกท่อเสร็จพอน้ำเมื่อฝนตกจริงก็ไปดูแล้วเขาใช้วิธีการแทนที่เขาบอกเองว่าเห็นไหมผลงานของผมเนี่ยลอกท่อแล้วมันน้ำลดเร็วเขาให้ชาวบ้านพูดแทนชาวบ้านก็คุณเคยน้ำท่วมแล้วคุณลดเร็วเขาก็พูดในสิ่งนั้นขึ้นมาว่าขอบคุณนะคะเนี่ยแต่ก่อนใช้เวลากี่ชั่วโมงวันนี้คือคนที่บอกผลงานตัวเราเองที่ดีสุดไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ที่คนประชาชนนั้นแต่คนที่รับฟังได้เห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วซึ่งผมว่าเนี่ยคือวิธีการสื่อสารของเขาที่เขาตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แหละแต่ผลบรรทัดสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นครับในอีกมุมหนึ่งพี่ตุ้มเราเห็นการสื่อสารของคุณชาชาแบบนี้เนี่ยมีการไลฟ์กันตั้งแต่เช้าจดค่ำเช้าจดค่ำเป็นเวลาต่อเนื่องมีชาวบ้านเข้ามาชิดตัวคุยกันได้แบบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไหมฮะมันมีสิ่งที่คุณชาชาต้องระวังไหมในการสื่อสารแบบนี้คือผมว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะครับด้านบวกมันมีอยู่แล้ว ชาวบ้านได้เจอสัมผัสกับผู้ว่าได้สามารถร้องเรียนแบบเรียลไทม์ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือข้อดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณชาชาติต้องระวังก็คือว่ามันจะเจอเรียวอีกแบบนึงคือปัญหาที่มันจะวิ่งเข้ามาหรือคนที่ตั้งใจสมมุตินะฮะอันนี้สมมุตินะคุณชาชาติเจอ2ครั้งครั้งที่1คือตอนที่ไปวิ่งที่สวนลุมมีผู้หญิงคนนึงก็เดินผ่านมาแล้วก็คงแบบหงุดหงิดอ่ะคือมันจะมีกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าชาชาติควรจะทำงานคือการประชุมอะไรมากกว่านี้เขาก็ถามว่าเอ้ายังไม่ไปทำงานอีกเหรออะไรเงี้ยอันนี้คือเรียวมากหรืออย่างเมื่อวานก็ยิมมอเตอร์ไซบิดมาตรงที่ห้วยขวางแล้วตะโกนบอกว่าให้ไปที่ลาดพร้าว64บ้างสิน้ำท่วมจริงเพราะห้วยขวางมันน้ำลดแล้วไงคือระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยนี่คือการแบบเหมือนกับแซะเบียดอะเบียดทางโค้งอยู่แบบนี้มันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นถ้าสมมติว่าในทางการเมืองต้องการเล่นเรื่องนี้นะ
คุณชัดชาติไลฟ์ที่ไหนเขาก็รู้คุณชัดชาติไปไหนการดักแบบนี้มันไม่ยากแล้วก็การสร้างปมเพื่อให้เกิดการตั้งคำถามการให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะขณะที่กำลังแก้ปัญหาห้วยขวางอ้าวทำไมไม่ไปลาดพร้าว64ที่น้ำท่วมจริง มีประเด็นในใจซึ่งแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับเรื่องที่สองคือผมว่าพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดภาพที่ชินไปเรื่อยๆว่าคุณชาติชาติเดินไปดูนะแล้วก็ถ่ายรูปตอนหลังคนมาขอถ่ายรูปเยอะซึ่งจริงคุณชาติชาติถ่ายรูปนี่เป็นอาวุธในการหาเสียงของเขานะครับเพราะว่าถ้าคุณจำได้ว่าวันที่เขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยฟีดข่าวของที่ขึ้นมาของเพื่อนฝูงเราเนี่ยจะมีต้องมีสักคนหรือ10คน20คนที่ถ่ายรูปคุณชาติชาติน่าจะเป็นคนที่ถ่ายรูปคู่มากที่สุดเพราะตอนงานสัปดาห์หนังสือผมจำได้เมื่อปี 2-3 ปีก่อนแกไปท่านไปงานเสร็จแล้วก็มายืนแล้วก็มีคนขอถ่ายรูปเรียงยาวยืนอยู่2ชั่วโมงกว่าถ่ายรูปเพื่อจะถ่ายรูปแล้วมีคนขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายรูปฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยจะโดนถ่ายรูปตลอดเวลาซึ่งบางทีเนี่ยมันทำให้การทำงานการตั้งคำถามการคุยปัญหาอะไรต่างๆในพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันโดนดิสรัปจากอันนี้ตลอดเวลาจากการถ่ายรูปคือมันเหมือนกับเสียเวลาการถ่ายรูปเยอะซึ่งตรงเนี้ยต่อไประยะยาวจะมีคนตั้งคำถามเพราะว่า มันเป็นเรื่องของการใช้เวลา คือถ้าเวลาของการถ่ายรูปตรงเนี้ยมันลดลงไปบ้างมันก็สามารถทำอย่างอื่นได้มากขึ้นคือหลายคนอาจจะบอกว่าทำแค่นี้ยังไม่พอเลยใช่ไหมทำวันนี้แบบว่ามันมีเรื่องคุณค่าของเวลาอยู่ในเชิงการบริหารคือในมุมพี่ตุ้มคือจะบอกว่าคือถ่ายได้เพียงแต่ว่าการจัดการต่อไปหมายถึงว่าการจัดการเวลาในการให้ถ่ายรูปเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังส่วนนี้หรือว่าให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นด่าที่ย้อนกลับมาแทงว่าเฮ้ยคุณจะเสียเวลาการถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เลยในเรื่องของแบบการต้องไปทำงานต่อคือการถ่ายรูปมันเหมือนคือเรานึกออกไหมฮะว่าคนจำนวนมากคงอยากถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมแต่ในมุมนึงก็คือว่าเราเสียเวลากับการถ่ายรูปเยอะการถ่ายรูปของคุณชาชาติโดนมองได้ว่าเป็นมุมเรื่องของการ PR นะครับในมุมนั้นทั้งที่คนนั้นเขาอยากถ่ายรูปกับเราเองแต่ก็โดนมองมุมนี้ได้ซึ่งมองโดนมุมนี้เนี่ยบ่อยๆมันก็จะเป็นข้อไม่ดีเพราะมันช่วงแรกๆไม่เป็นไรแต่ช่วงหลังๆถ้าบ่อยมันก็จะมีปัญหาผมสังเกตเห็นอันนึงคือผมว่าอาจารย์ชาติก็คงจับสัญญาณพวกนี้อยู่บ้างการไลฟ์ของคุณชาติผมรู้สึกว่ามันเริ่มเบาลงนิดๆความถี่ผมรู้สึกว่าเขาระวังอยู่บ้างกับบางเรื่องกับอีกอันนึง อันนี้ เป็นส่วนตัวนิดนึง ข้อสังเกตส่วนตัวก็คือว่าการไลฟ์แบบมีแอดมินไลฟ์ไม่เป็นไรแต่การถือมือถือไลฟ์ไปเรื่อยๆถ่ายตัวเองคือวันที่แอดมินไม่อยู่แล้วจำเป็นที่ต้องไลฟ์เองแต่ภาพที่มันออกมาเบื้องหลังเวลาสำนักข่าวถ่ายมาแล้วมันแปลกๆเราเดินไปแล้วถืออย่างนี้ตลอดเวลาคือภาพมันดูเรื่องของไหมภาพมันผู้ว่าถือมือถือเองถือมือถือเองในการที่ไปไลฟ์ไปเรื่อยๆถ้าเราดูเพจคุณชัดชาติไม่เป็นไรแต่ถ้าดูเพจอื่นเพจต่างๆที่ตามไลฟ์เราจะเห็นภาพคุณชัดชาติแบบนี้ซึ่งมันไม่ค่อยดีนักเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังสำหรับตัวผู้ว่าชัดชาติแต่อีกจุดหนึ่งที่ชวนคุยเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะตอนที่เราคุยกับอาจารย์ทวีดาก็เหมือนกันคือบอกว่าการที่อาจารย์ชาชาติเลือกทีมงานแต่ละคนเนี่ยมาทำงานเนี่ยเลือกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตรงกับสายงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยอย่างอาจารย์ทวีดาหรืออาจารย์ทองหรือรองผู้ว่าหลายๆคนที่คุณสานนท์อย่างเงี้ยที่อาจารย์ชาชาติเลือกมาทุกคนได้รับคำชื่นชมหมดจุดนี้พี่ตุ้มมองยังไงในการเลือกบุคลากรมาทำงานอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะก็คือเลือกคนที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็แต่ละคนมันมีของทั้งนั้นเลยใช่อย่างคุณสารนนท์เนี่ยผมเคยคุยกับเขาคนสองคนผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมเคยคุยตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนก็รู้ว่าคนนี้มีของคนนี้เป็นคนเก่งมากคนหนึ่งแล้วอยู่ดีคุณชาติชาติดึงมาเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของคนที่มีมุมมองที่เพื่อสังคมอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบบเนี้ยพอเจอมาเฮ้ยเก่งว่ะแล้วก็พออาจารย์วิษณุ อะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันปรากฏการณ์ที่การเลือกคนของคุณชาชาติเนี่ยเป็นการ เป็นพลังในการดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาเยอะ แล้วทำให้ยิ่งตอนหาเสียงเลือกตั้งนะครับผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่าคนรุ่นใหม่มาช่วยคุณชาชาติเยอะมากช่วยแบบจิตอาสาเยอะมากไม่เอาคือหมายถึงว่าไม่เอาเงินก็ได้อะ อยากช่วยคนนี้เหมือนกับปรากฏการณ์ตอนอนาคตใหม่เมื่อครั้งก่อนเข้ามาแล้วคนพวกนี้จิตอาสาที่อยากช่วยใครจริงๆเนี่ยโอ้โหมันทำมากกว่าเงินเดือนคือหลายคนบอกว่างานประจำเนี่ยทำมากกว่างานประจำที่ตัวเองทำอยู่เพราะรู้สึกว่าเหมือนกับ
หนึ่งกองเชียร์มวยอ่ะครับครับครับพี่ตุ้มแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราพอคนเห็นการทำงานคุณชัชชาติเห็นวิธีการสไตล์การทำงานมากขึ้นเนี่ยอันหนึ่งที่มันเหลียกเลี่ยงไม่ได้คือการเปรียบเทียบคนก็เริ่มมีที่จะเปรียบเทียบกับผู้นำแม้ว่ามันจะคนละสเกลไปเปรียบเทียบกับผู้นำระดับประเทศอย่างคุณประยุทธ์หรือหลายคนก็จะมองว่าเนี่ยคุณชัชชาติทำแบบเนี้ยมันจะไปดิสรัปต์นักการเมืองไม่ใช่เฉพาะตัวคุณประยุทธ์ด้วยนักการเมืองท้องถิ่นนายกอบจอบจทั้งหมดเซตสแตนดาร์ดใหม่เลยเออเซตสแตนดาร์ดใหม่ของนักการเมืองไทยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะมันคือคนเรามันอดเปรียบเทียบไม่ได้นะว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ผมว่าเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงในการคือคนที่ถ้าใช้คำว่าบ่อนคำว่าใช้คำว่าทำลายสมองการดิสรัปต์ของคุณประยุทธ์อย่างรุนแรงที่สุดไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านไม่ใช่พิพายไม่วางใจแต่เป็นจารย์ชัดชาติซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวพันในเรื่องการเมืองการโหวตยกมือเลยนะมันมีเกิดความรู้สึกของการเปรียบเทียบของการทำงานแล้วมันเปรียบเทียบของการแบบเสียเวลายาวนานมาเพราะว่าบุคลิกการทำงานของสองคนนี้มันมีความแตกต่างแล้วเราเคยชินกันนี่มา8ปีกับอีกอันนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วมันรู้สึกนุ่มนวลเป็นกันเองเป็นอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเปรียบเทียบผมเคยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับคุณประยุทธ์ยืนอยู่สีดำๆมีพื้นสีเทาๆคุณชาชาไม่ได้ทำอะไรแต่มาทาสีขาวรอบๆสีดำมันเลยชัดขึ้นแค่นั้นเองครับคือไม่มีอะไรเลยเขาทำแค่ทาสีขาวรอบๆเฉยๆแล้วมันก็เลยชัดขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบทำให้ภาพคุณประยุทธ์เนี่ยรู้สึกกลายเป็นเก่าใหม่อย่างชัดเจนคือคุณประยุทธ์เขาก็ยืนอยู่เฉยๆนะแต่อีกคนนึงมาแล้วมันสดกว่าเขาก็ทำให้คนนี้กับพอเปรียบเทียบคืออยู่เฉยๆเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเก่าเท่าไหร่แต่พอมีคนนึงมาอ้าวสดกว่าคนนี้เก่าเลยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการตลาดนะครับคือพออีกคนหนึ่งมาปุ๊บถ้าคุณยึดมุมใดมุมหนึ่งขึ้นได้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าในการตลาดเขาเทียบเป็นเคสคลาสสิกก็คือว่าน้ำมันพืชอันนึงมาประกาศเหมือนกันนะมาประกาศตัวว่าแช่เย็นแล้วไม่เป็นไข อีกยี่ห้อหนึ่งแช่เย็นแล้วไม่เป็นไข่เหมือนกันแต่นี่ประกาศตัวก่อนนี่เป็นไข่เลยคือเขาประกาศตัวแต่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันคือภาพของการที่พอมายืนเทียบเคียงแล้วเรารู้ว่านี่สดกว่ามันก็เลยทำให้อีกอันนึงมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราด้วยวิธีการทำงานต่างๆของเขาเนี่ยครับเขาดิสรัปทั้งรูปแบบของการทำงานทั่วไปแล้วเขาดิสรัปทำให้คนตั้งคำถามว่าอย่างเช่นง่ายๆทัฟฟี่ฟองดูที่ใช้ได้ผลมันไม่ใช่ของคุณชัชชาติมันของเน็กเทคแล้วคนที่ทำเนี่ยบอกว่าเขาเคยเสนอคุณอัศวินมาก่อน oh. คุณอัศวินไม่ได้ใช้คุณชัชชาติมาใช้พอคุณชัชชาติเคสนี้คล้ายๆ30บาทรักษาทุกโรคหมอสงวนเนี่ยก็เคยเสนอทุกพรรคการเมือง ไม่มีใครหยิบ พอมาเสนอเพื่อไทยมาเสนอไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณหยิบก็กลายเป็น30บาทรักษาทุกโรคเคสนี้ก็เหมือนกันคุณชัชชาติหยิบแพลตฟอร์มนี้มาใช้พอมาใช้ปั๊บมันก็เกิดผลที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตั้งคำถามว่าแล้วทำไมหน่วยราชการอื่นไม่ทำแบบนี้มันเป็นคำถามในใจคนซึ่งบังเอิญไม่รู้มันเสียงสะท้อนไม่ถึงหรือเปล่าอย่างเมื่อวานที่คุณประยุทธ์ออกมาใช่ไหมฮะที่มาพูดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศซึ่งคนก็เชื่อว่ามันมาจากตรงนี้อยู่ว่าทำไมไม่เอาใช้พวกนี้เพราะมันมีอยู่แล้วคือคุณนึกถึงง่ายๆนะครับหรืออย่างล่าสุดที่เอาก็ประมาณเข้าเป็น Open Data ให้ดูได้เลยอ่ะให้ทุกคนเปิดมาดูได้เลยซึ่งต่อไปโครงการทุกโครงการมันสามารถอยู่นี้ได้เลยประชาชนไล่ตามเองเลยคือเห็นแล้วไล่ตามถนนเส้นนี้อยู่หน้าหมู่บ้านผมก็ตามดิว่าอีก3เดือนว่าจะเสร็จอ้าวทำไมยังไม่เสร็จฟ้องได้อะไรเงี้ยคือมันเกิดการบายพาสลักษณะเนี้ยคนก็ตั้งคำถามขึ้นมาทำไมโครงการของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดกระทรวงของมหาดไทยทั้งหมดจังหวัดต่างๆทำไมไม่มีแบบนี้บ้างก็เมื่อที่นี้ใช้ได้ผลแล้วทำไมไม่ทำไอเนี้ยกระเพื่อมเลยนะอันที่2กระเพื่อมตอนนี้ผมว่าเชื่อต่างจังหวัดไลฟ์คุณชัดชาติไม่ใช่คนกรุงอย่างเดียวที่ดูผมเชื่อว่ามีคนต่างจังหวัดจำนวนมากดูและพอเห็นดูสไตล์การทำงานแบบนี้มันก็เปรียบเทียบไม่ได้คราวนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับนายกแต่เปรียบเทียบกับผู้ว่าในจังหวัดตัวเองมันก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่าทำไมผู้ว่าในจังหวัดตัวเองไม่ทำแบบนี้บ้างอันที่สองนำมาสู่การที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไหมผู้ว่าต่างจังหวัดไหมเพราะว่าเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งนำมาสู่ผู้ว่ากทมผู้ว่าแบบนี้ขึ้นมานี่คือรอยกับเพื่อมที่เกิดขึ้นซึ่งคุณชัชชาติไม่ค่อยรู้ตัว ว่าเขาได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นอย่างมากมายจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองสำหรับประชาชนอีกส่วนหนึ่งเลยนะว่าถ้าต่อไปเขาจะมีผู้นำสักคนหนึ่งเนี่ยเ
ขาอยากจะได้แบบเนี้ยเป็นคนที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีวิธีการทำงานใหม่ๆซึ่งอย่างที่พี่ตุ้มบอกว่าอาจารย์ชาติอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองได้เซตสแตนดาร์ดใหม่นี้ขึ้นมาแล้วการทำให้ผู้นำคนที่จะต้องมารับตำแหน่งต่อหรือในสนามอื่นก็ตามเนี่ยเจอโจทย์ยากเขาทำให้คนอื่นเหนื่อยขึ้นแต่เหนื่อยเพื่อประชาชนไงคือนึกสมัยก่อนนะครับที่เรารังเกียจคนหนึ่งคือไอ้คนที่เรียนเก่งๆแล้วมันดึงเกรดเราอะนึกออกไหมมันประมาณนั้นนะครับผมว่าเขาดึงเกรดอะแล้วฉะนั้นคุณจะได้ถ้าจะได้ A คุณต้องแซงคนนี้ให้ได้เพราะมันเป็นมาตรฐานใหม่ใช่พี่ตุ๊กหรือเรามองอีกมุมนึงไหมว่าจริงๆแล้วเราควรจะเป็นมีนักการเมืองจริงๆแบบนี้แหละผู้นำแบบนี้ที่มันควรจะมีมาแต่ไหนแต่ไรเขาเรียกนะหรือว่าคือนักการเมืองควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าควรจะเป็นอย่างนี้แหละจริงๆคุณชาติชาติก็ไม่ได้แบบซูเปอร์ฮีโร่คือเป็นสแตนดาร์ดที่ควรจะเป็นแต่เราไม่เคยได้ไงใช่คือที่ผ่านมามันไม่มีมาตรฐานพอมีมาตรฐานมามันรู้สึกเป็นของแปลกก็คือว่าคือมันเป็นมาตรฐานที่คุณชาติชาติต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะเขาเก่งส่วนหนึ่งแต่ประมาณ 70% ของคุณชาติชาติเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานแต่ที่ผ่านมามันต่ำกว่ามาตรฐานไปเท่านั้นเองก็คือทำให้จริงๆแล้วคุณชาชาติเนี่ยมันทำให้เป็นเกณฑ์วัดใหม่ว่าคนมาเนี่ยเขาเริ่มคาดหวังกันแล้วว่าประมาณนี้มองจากประเด็นนี้ต่อชวนพี่ตุ้มมองในเรื่องนี้คือมันมีการเปรียบเทียบกันว่าการที่คุณชาชาติทำงานแบบนี้เนี่ยต่อไปมันจะส่งผลไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะตัวสสที่เป็นสสเขตด้วยไหมเพราะเราจะรู้สึกว่าสสเขตณปัจจุบันเนี่ยวิธีการทำงานเขาจะเป็นอีกแบบนึงการเข้ามาได้ด้วยวิธีการอุปถัมภ์ต่างๆแต่ว่าพอคุณชาชาติทำแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้สสเหล่านั้นกลายเป็นตกยุคหรือว่าคนไม่เอาแล้วหรือเปล่ามันเขาเรียกอะไรเหมือนสองนักราประชาธิปไตยเหมือนเดิมคือกลายเป็นสองแบบไปเลยอ่ะพี่ตุ้มมองว่ามันจะส่งผลไปถึงอย่างนั้นไหมผมว่าไม่น่าจะถึงเพราะว่าในต่างจังหวัดอ่ะมันมีลักษณะที่แตกต่างจากกรุงเทพ อันนี้เป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งสนามเลือกตั้งใหญ่ในกทม.ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าระบบอุปถัมภ์มีผลน้อยกว่าต่างจังหวัดฉะนั้นคุณชัชชาติมาคราวนี้กระแสมันเกิดขึ้นมาโดยรวมแล้วมันใหญ่จนเกินกว่าสมมติว่าเราพูดถึงการซื้อเสียงผู้ว่ากทม.มันใหญ่เกินกว่าจะซื้อเสียง มันต้องใช้เงินมหาศาลมากเลยถ้าซื้อได้ล้านคะแนนเนี่ยมันแบบใช่ไหมนึกออกไหมมันยากมากเลยแต่ต่างจังหวัดจะเป็นเขตอยู่ประมาณต้องการประมาณ30,000 เสียง40,000 เสียงระบบอุปถัมภ์หรือต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายการเลือกตั้งใหญ่ในกทมเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือคนมันไม่ได้อยู่ในชุมชนต่างๆครับมันอยู่บ้านมีรั้วอยู่คอนโดมิเนียมระบบต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่ฉันลอยกับเพื่อมเนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันจะกระเพื่อมไปขนาดนั้นในต่างจังหวัดที่เคยเป็นอย่างไรอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งมีคนเริ่มเปรียบเทียบคุณเอกพี่ตุ้มคือว่าพออาจารย์ชัชชาติทำงานแบบนี้ปุ๊บวิธีการต่างๆหลายคนแบบเอ๊ะพอมองกลับไปมันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มาสมัยตอนคุณทักษิณตอนไทยรักไทยแรกๆถามในมุมที่มุมนึงพี่ตุ้มเคยเป็นนักข่าวมาเคยติดตามการทำงานของคุณทักษิณมาเขาเหมือนกันไหมสองคนนี้เหมือนกันเหมือนและแตกต่างคือส่วนที่เหมือนก็คือว่ามันมีการขับเคลื่อนที่ปรับที่ต้องการปรับเปลี่ยนเหมือนกันการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและต้องการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของข้าราชการคุณทักษิณเนี่ยตอนเข้ามาสิ่งแรกที่ทำคือการเวิร์กช็อปการเวิร์กช็อปคือการประชุมใหญ่ๆเพื่อจะเล่าความคิดของตัวเองว่าจะขับเคลื่อนยังไงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องแล้วก็จากนั้นก็มูฟอย่างรุนแรงแต่คุณทักษิณเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเขาบริหารธุรกิจเขาเป็นเท่าแก่เขาเป็นเจ้าของกิจการเขาจะมีความรู้สึกว่าต้องการอย่างรวดเร็วอยู่พอสมควรแล้วเขาใช้วิธีการใช้อำนาจค่อนข้างเยอะก็คือว่าถ้าทำไม่ได้โยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายซึ่งมันอาจจะเหมาะสมกับองค์การองค์คาพยพใหญ่ระดับประเทศที่ทำให้คนต้องมีความกลัวอยู่บ้างว่าถ้าไม่ทำแล้วโดนถ้าไม่ทำแล้วโดนช่วงนั้นก็เลยใช้กระบวนการนี้แต่แน่นอนสุดวิธีการนี้มันย่อมนำไปสู่การไม่พอใจหรือต่อต้านมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถามว่า move ได้เร็วไหมช่วงคุณทักษิณเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงข้าราชการเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้จริงในช่วงนั้นนะครับในขณะที่คุณชัชชาติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเท่าแก่เขาเป็นนักบริหารมืออาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์วิธีการเขาก็แตกต่างเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการแบบใช้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือการใช้อำนาจแต่ยังไม่รู้นะเพิ่งผ่านมาเดือนเดียว แต่ช่วงหนึ่งเดือนที่เห็นก็คือว่ามีความนุ่มนวลกว่านะซึ่งเขาใช้วิธีการที่นุ่มนวลกว่าแล้วก็ต้องการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วแล้วก็บังเอิญเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยคุณทักษิณ
20เกือบ20ปีใช่ไหมใช่เทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยมันไม่ขนาดนี้แต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันมาใช้ที่ผมบอกอย่างที่ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีที่ออกมาทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วง่ายขึ้นครับครับเห็นภาพแล้วนะครับในส่วนนี้ที่ชวนคุยจากปรากฏการณ์ของคุณชาชาติขึ้นมาว่าที่เราเห็นในส่วนนี้เนี่ยคุณชาชาติได้ทำอะไรและปรากฏการณ์มันอธิบายอย่างไรบ้างนะแต่ส่วนหนึ่งอันนี้อยากจะชวนคุยต่อและขยายภาพที่หนึ่งจากปรากฏการณ์ของคุณชาชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งไปยังสนามใหญ่ไหมพี่ตุ้มเพราะว่าอีกประมาณสัก10เดือนข้างหน้าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นในสนามใหญ่คือเลือกตั้งส.ส.นี่นะฮะอีกสักประมาณมีนาคมเนี่ยเอฟเฟกต์จากปรากฏการณ์ของชาติชาติจะส่งไปยังสนามใหญ่ได้ไหมในความคิดของพี่ตุ้มว่าโดยเฉพาะวิธีการทำงานเหล่านี้การว่าเลือกแล้วได้คนดีๆแบบนี้ มันจะส่งผลไหมผมว่าส่งผลบ้างนะครับส่งผลบ้าง อย่างพรรคเพื่อไทยอ่ะก็คงเอาไปคุยได้ว่านี่คือหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เขาเคยคัดเลือกมานะแล้วเป็นไงทำงานแล้วเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาใช้ได้พรรคอื่นคงใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณชัชชาติเขาลงอันเดียวคือเพื่อไทยแต่พรรคอื่นๆเนี่ยผมว่าการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วคนต้องการความหวังเยอะฉันใครที่เป็นตัวแทนความหวังนี้ได้นะครับฉันพอความหวังอย่างชัชชาติเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าในช่วงก่อนเลือกตั้งยังรักษากระแสได้แบบนี้นะครับหรือพีคแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คนคาดหวังแบบนี้อยากได้นายกแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้จะมีครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีอีกอันนึงที่คนกลัวกันก็คือนักการเมืองกลัวกันก็คือว่าที่คุณสมชัยไปพูดที่รายการนึงที่บอกว่าให้ระวังนะถ้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยครั้งหน้ามีชื่อชัดชาติอยู่ซึ่งเชื่อไหมผมอ่ะบังเอิญได้ยินนักการเมืองบางคนน่ะตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันโอกาสจริงมีไหมผมถ้าเชื่อวิเคราะห์ตอนนี้ก็คือถ้าดูจากบุคลิกคุณชัดชาติเนี่ยคงยากนะครับเพราะถ้าไปลงเพื่อไทยเนี่ยก็ทำให้คำว่าอิสระที่เขาพูดมาโดยตลอดมันโดนเฟชั่นมาร์กว่าไม่จริงนะแล้วก็คงโดนเฟชั่นมาร์กอันหนึ่งว่าใช้เวลาไม่นานกระโดดไปสนามใหญ่อีกก็ทำให้เสียงก็ประมาณในการเลือกตั้งใหม่อย่างเงี้ยจะโดนแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่ากลัวไหมหลายคนกลัวตรงนี้เพราะว่าคุณคิดดูนะครับถ้าสมมติจริงพรรคเพื่อไทยที่พูดว่าจะแลนสไลด์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคุณอุ๊งอิ๊งโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วถ้ามีชื่อชัดชาติเป็นแคนดิเดตอีกคนนึงใช่มันจะหนักเลยมันจะแบบโผล่มันจะแบบถล่มทลายแน่นอนเลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวกันอยู่งั้นจะมีช่วงนี้เรารับรองมีการดักคอเรื่องเนี้ยเราเพื่อที่จะให้มีคนไปถามคุณชัดชาติว่าจะลงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อให้คุณชัดชาติพูดคำเดียวว่าไม่ลงจะได้เล่นเกมอื่นต่อครับทีนี้ถ้าพี่ตุ้มดูวิเคราะห์แต่ละพรรคกันบ้างว่าแต่ละพรรคตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงโดยเฉพาะพลังประชารัฐเองเนี่ยเพิ่งหลายคนมองว่าตอนนี้ขาลงมากนะขาลงหนักๆเลยของ3ปอเนี่ยพี่ตุ้มมองว่ามันอย่างที่บอกหลายคนมองขาลงแต่ดูเหมือนว่าเราไปถามอ่ะไปถามเขาไปถามใครคนรอบข้างเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงคิดกันไปเองโพอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนไม่ตรงกันมันอย่างนั้นแค่เขาส่งสัญญาณขนาดนั้นผมว่าตอนนี้โพลที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดซึ่งจะบอกเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่มันกราฟมันไปเรื่อยๆแล้วครับทั้งตัวทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพรรคพลังประชารัฐเองนะแล้วผมก็เชื่อว่าจริงๆตอนนี้คนในพรรคเองก็รู้ผมว่าทำไมจะไม่รู้ส.ส.ไวต่อประชาชนมากแต่เวลาพูดและให้สัมภาษณ์อ่ะมันก็ต้องยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้โดยเพราะถ้าคุณเป็นผู้นำพรรคเนี่ยคุณก็ต้องยืนหยัดว่าเอ้ยเรายังนั่นอยู่ไปได้อยู่ใช่ครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือการอยู่8ปีของพลเอกประยุทธ์อ่ะต่อให้ทำดียังไงก็ตามทีคนไทยขี้เบื่อ8ปีมัน8ปีมันยาวนานพลเอกเปรมตอนที่บอกว่าผมพอแล้วเนี่ยคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกเปรมก็รู้ว่ากระแสความเบื่อแกเขาเยอะมากแล้วก็อยู่ในจุดนั้นพอดีนะครับแต่เขาตัดสินใจที่จะลงเองตอนนั้นมันก็ดูดีหน่อยนะแต่ถ้าคุณไปดูข่าวก่อนถ้าเป็นนักข่าวช่วงเวลานั้นคุณลองไปอ่านช่วงเวลาที่ก่อนจะลงโอ้โหกระแสหนักมากแต่พอลงแล้วมันเป็นอรหันต์เลยครับวางดาบแล้วเป็นอรหันต์ทันทีเป็นรัฐบุรุษขึ้นมาเลยใช่ครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมว่าพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ในจุดนั้นจริงๆโพลที่ออกมามันเห็นชัดเจนมากแล้วผมว่ากระแสโดยรวมอ่ะคนเบื่อประยุทธ์เยอะ
รูปแบบสไตล์เดิมๆของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงซึ่งอาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกอะไรก็ตามทีจะอธิบายยังไงก็ตามทีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะเขาเหมือนหมอคนนึงที่รักษาโรคนี้มา8ปีแล้วแล้วยังไม่หายวิธีการของคนไข้อำนาจของคนไข้มีอย่างเดียวคือเปลี่ยนหมอผมว่าสิ่งนี้เป็นภาพที่นั่นที่สุดแล้วก็ดูดีๆนะครับว่าถ้าสมมติว่ากระแสมันลงไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคนส.ส.ทั้งหมดที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐอ่ะไม่ได้รักและผูกพันกับพลเอกประยุทธ์มากนักนะครับพอถึงจุดนึงเนี่ยความเป็นส.ส.เขตของเขาที่กำลังดาวเลิกในพื้นที่เขาพร้อมจะไปพรรคอื่นได้ตลอดฉะนั้นอย่าคิดว่าเสียงที่มีอยู่แล้วจะคงอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะไปที่อื่นได้ส.ส.ตัดสินใจในเวลาช่วงท้ายๆครับก่อนวันรับสมัครไม่นะเกือบตัดสินใจแล้วก็ทิ้งแต่วันที่เขาทิ้งไพ่มันอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งผมว่าคงได้เห็นอยู่ถ้ามองกลับกันชวนพี่ตุ้มมองกลับกันถ้าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ยังพอทำให้พลังประชารัฐสู้ในสนามครั้งหน้าได้เนี่ยพี่ตุ้มมีคำแนะนำกับเขายังไงต้องทำอะไรเปลี่ยนแคนดิเดตหรือเปล่าอันที่หนึ่ง อาจจะจำเป็นที่ต้องมีเกินหนึ่งคนหมายถึงตัวแคนดิเดตนายกใช่ครับโอเคซึ่งในเชิงอำนาจแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจก็จะระแวงเพราะจริงๆอ่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมัยพลังประชารัฐเมื่อตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วตอนแรกด้วยใช่ไหมครับมันจะมีชื่อคนอื่นขึ้นมาพักหนึ่งปั๊บเราก็รู้เลยว่ารีบถอนตัวโดยเร็วแปลว่าส่งสัญญาณแล้วว่าเพราะว่าถ้ามีสองเมื่อไหร่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะพลิกได้คือพักจะมีอำนาจเหนือแคนดิเดตนายกใช่ไหมครับเพราะเขาพักเป็นคนเลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่ามีคนเดียวถ้าคุณไม่เลือกผมคุณไม่มีใครมันก็คือเกมการเมืองธรรมดาในเชิงอำนาจในความไว้วางใจฉะนั้นผมว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นการที่สองผมว่าคุณประยุทธ์เองหรือพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยมีความหวังอยู่อันเดียวคือความหวังว่ายืดเวลาไปอีกสักให้ถึงมีนาคมให้ได้เนี่ยก็คือให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นคิดว่าเศรษฐกิจเปิดแล้วโควิดคลี่คลายลงไประดับหนึ่งเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวมันจะทำให้รู้สึกคนจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ช่วงท้ายก็อาจจะอัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นเพิ่มงบสวัสดิการแห่งรัฐจะอะไรต่างๆเนี่ยฉีดขึ้นไปช่วงเวลานั้นเพื่อทำให้เกิดกระแสบวกขึ้นมากับเขาส่วนอื่นๆยังนึกไม่ออก นึกได้แค่นี้ ไม่แต่โจทย์ที่พี่ตุ้มว่ามาก็น่าสนใจคือการเพิ่มตัวแคนดิเดตนายกไปมันก็เริ่มมีการพูดหรือพยายามจะโยนหินถามทางแต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์ก็ยังนิ่งไงแล้วแกก็ยืนยันมาตลอดตัวพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่พูดอะไรว่าสรุปจะเอาไม่เอาจะไปพรรคอื่นหรือเปล่าหรือยังไงผมว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่รู้แต่คนรอบตัวแกรู้มากเลยนะพี่ตุ๊กคนรอบตัวก็พยายามจะบอกนี่ต้องเป็นประยุทธ์เท่านั้นต้องเป็นคนนี้คือถ้าคุณดูจากโพลเขาก็ยังเด่นที่สุดในกลุ่มนั้นใช่ใช่ไหมเพราะหนึ่งเป็นคุณแพทองธารคุณอุ้งอิงคนที่สองก็คือคุณพิธาใช่คนที่สามก็พลเอกประยุทธ์ใช่ก็เหนือกว่าคุณอนุทินคุณจุลินใช่ไหมครับหลุดไปสิบกว่าเลยคุณสมคิดคุณอะไรต่างก็คุณประยุทธ์ก็เหนือกว่าถามว่าจะมีชื่อไหนที่มาเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์ในฝั่งนั้นนะในฝั่งนั้นก็ไม่มีมันก็คือพลเอกประวิตรเหรอผมว่าก็ไม่แน่นะก็คือขึ้นมาแล้วผมว่าคะแนนนิยมก็คงสู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าในแง่การที่จะหาเสียงเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์เองต้องยอมรับนะก็มีคนที่ชอบเขาอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมันอาจจะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ชอบแต่ผมว่าเขายังมีของเขาอยู่มีทางอยู่ใช่ครับโอเคเห็นภาพส่วนนี้นะครับข้ามไปดูฝ่ายค้านบ้างดีกว่าไปดูฝ่ายค้านณเวลานี้ที่ก็หมันตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นรัฐบาลบ้างอย่างเพื่อไทยที่เขาก็ประกาศแลนสไลด์มาตลอดแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีการพูดในเชิงสมการที่ว่าโอเคแหละแลนสไลด์ก็เป้าหมายหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันแลนสไลด์ไม่ได้จริงๆทั้งหมดต้องหาส่วนผสมในการมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลมันเริ่มมีการพูดสมการระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลตุ้มมองยังไงว่าสองพรรคนี้ควรจะต้องแพ็กกันหรืออย่างไรหรือเพื่อไทยมั่นใจว่าได้แน่ๆแล้วแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลได้เลยคือประเมินยังไงคือเพื่อไทยมีบทเรียนแล้วว่าไม่ควรตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเขามีบทเรียนตั้งแต่ปี48ใช่ฮะพอคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็ไม่แล้วอะไรเงี้ยคือเขารู้แล้วว่าควรจะมีพรรคการเมืองอื่นด้วยแม้ว่าได้มีเสียงข้างมากในสภาก็ตามทีคือต้องมีเพื่อนอ่ะเรียกว่าต้องมีเพื่อนคือถ้าคุณไม่อยู่รัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านไอ้พรรคเนี้ยก็จะเป็นศัตรูของคุณใช่ไหมฮะคุณเอาก้าวไกลมาอยู่ใกล้ยังดีกว่าที่จะไม่ให้เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ใช้ประโยชน์จากก้าวไกลได้เยอะเพราะว่าก้าวไกลจะกล้าชนในเรื่องที่เพื่อไทยไม่กล้าชนแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ท
ที่คู่นี้จะรวมกันไม่ใช่เรื่องแปลกมากนะควรจะรวมหมายถึงว่าจะพอตั้งรัฐบาลแล้วรวมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกกลุ่มฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าการดึงฝ่ายรัฐบาลมาร่วมจะเริ่มแปลกนิดหน่อยเพราะว่าคนที่เลือกก็อาจจะรู้สึกนิดนึงใช่ไหมครับอย่างเช่นที่มีสมการว่าเพื่อไทยจะรวมพลังประชารัฐ อะไรพวกนี้ภูมิใจไทยอะไรพวกนี้ไอ้แบบเนี้ยเพื่อไทยจะโดนในเชิงการเมืองเขาจะโดนเหมือนกับเพื่อนสู้กันมาตั้งนาน แล้วพอสู้ถึงปั๊บเวลาตั้งรัฐบาลไปหยิบคนอื่นมาอันเนี้ยเขาอาจจะโดนครับครับครับแต่ในเชิงความคาดหมายเนี่ยไม่ต้องมันมีโอกาสไหมที่เพื่อไทยจะได้มาส่วนหนึ่งก้าวไกลได้มาส่วนหนึ่งดึงเข้ามาแล้วไปเอาอย่างภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์มาเนี่ยได้ครับได้ครับเพราะว่าถ้าเสียงไม่พอถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์จริงเพื่อไทยได้150อะไรเงี้ยนะแม้จะได้ที่1ก็ตามทีพอเสียงไม่พอมันก็ต้องเอาให้เยอะที่สุดเท่านั้นเองแต่150เนี่ยมีโอกาสที่จะถ้าเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันไม่เกินครึ่งนะครับมีสิทธิ์มากที่เกมจะพลิกเหมือนกับปี62ฉะนั้นแลนสไลด์ต้องแลนสไลด์จริงต้องแลนสไลด์จริงเท่านั้นแล้วก็การดึงพรรคเขาบอกว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆเนี่ยหลังการเลือกตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยนั่นคือวันของการฟอร์มครม.แท้จริงแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขตัวเดียวที่มากดดูว่าผมมีเท่าไหร่อันนี้บวกเท่าไหร่แล้วบวกเท่าไหร่แล้วเกิน250หรือเปล่าแค่นั้นเองครับคุณอนุทินเนี่ยพูดชัดที่บอกว่าพอสุดท้ายแล้วจำนวนคะแนนเสียงที่เราได้มาจำนวนส.ส.เราได้มาจะบอกว่าเราควรขับรถไปหาใครหรือเราควรจะอยู่เฉยๆแล้วให้เขาขับรถมาหาเราอะไรเงี้ยไอ้นี่คือเรื่องจริงเลยครับในสนามการเมืองคือเรื่องนี้จริงเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองไม่แต่จากประเด็นที่พี่ตุ้มว่ามาเนี่ยถ้าเรากวาดตาดูในสนามการเมืองเวลานี้นะโพสิชันของภูมิใจไทยเนี่ยก็น่าสนใจคือจากโพสิชันที่เราฟังจากคุณอนุทินบ้างหรือใครก็ตามมักจะบอกว่าภูมิใจไทยจะต้องมีสัก60ไปถึง80โดยประมาณนี้เป็นพรรคที่ฝ่ายไหนที่ตั้งครม.ก็อยากดึงไปร่วมประเมินแบบนั้นไหมจะเป็นอย่างนั้นไหมโพสิชันเขาในมุมพี่ตุ้มคือผมว่าโพสิชันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ผมว่าความฝันของภูมิใจไทยน่าจะมากกว่านั้นคือเวลาพูดในเชิงการเมืองมันพูดลักษณะนั้นปลอดภัยดีมันไม่รู้สึกว่าเป็นเป้าใช่ไหมครับภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้ใช้กระแสใหญ่ๆเหมือนเพื่อไทยเนี่ยใช้กระแสนโยบายกระแสอะไรก็ตามทีแต่ภูมิใจไทยอ่ะใช้นิชมาร์เก็ตยิงโดนเลือกจุดแล้วก็ยิงแม่นคือหมายถึงว่าเขาเลือกอย่างเช่นคืบคราวนี้ที่ชัดเจนคือเขาคืบที่สื่อศรีสะเกษแล้วก็พูดถึงจังหวัดบางจังหวัดที่เขาพยายามควบดึงส.ส.เข้ามาให้เป็นพรรคเดียวกันในจังหวัดแบบเอาทีละจังหวัดทีละจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วก็นับเลขได้เลยว่าประมาณเท่าไหร่นี่คือความเชี่ยวชาญของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยนับเลขตรงนี้เก่งมากก็คือว่าเขาจิ้มเลยว่าตรงไหนเขาเลือกเขาไม่ได้ยิงแบบลูกปลายเขายิงลูกโดดแต่การคืบของเพื่อของภูมิใจไทยตั้งแต่เรื่องของดึงงูเห่าต่างๆเข้ามาเนี่ยวิธีการของเขามันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้หวังเพียงแค่60ถึง80ถึง100มั้ยคิดว่าก็ต้องหวังถึง100ผมว่านักการเมืองทุกคนนะมันหวังอยู่แล้วมันพอถ้าคุณมีโอกาสนิดเดียวที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ทิ้งโอกาสนั้นหรอกถ้าเขาได้150เนี่ยทำไมจะไม่เอาแล้วบางทีแบบ150แล้วทำให้ขั้วของเขาคือขั้วของพลังประชารัฐอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่ได้เกิน250คุณอนุทินก็มีสิทธิ์เป็นนายกนักการเมืองทุกคนเป้าหมายสูงสุดในเชิงการเมืองคือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินตอนนี้เป็นรองนายกและมีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลนโยบายกัญชาที่ออกมาได้ถ้าอำนาจต่อรองเขาไม่มีขนาดนี้ที่สามารถอุ้มงบประมาณได้เป็นเสียงที่แน่นที่สุดไม่แตกแถวเลยเขาจะได้นโยบายนี้ขึ้นมาหรือคุณฟังพลเอกประยุทธ์พูดหลังจากนโยบายกัญชาขึ้นมาไม่มีพูดถึงบวกเท่าไหร่เลยนะครับพูดถึงข้อกังวลตลอดแต่ทำไมต้องยอมเพราะว่าถ้าไม่ยอมภูมิใจไทยก็ไม่อยู่ก็เหี่ยวได้ทันทีเพราะว่าภูมิใจไทยนี่ถือเป็นนโยบายของเขาแล้วเขาแน่นที่สุดถามว่าใครอุ้มรัฐบาลตอนนี้ภูมิใจไทยเสียงแน่นยิ่งกว่าพลังประชารัฐอีกเออโพสิชันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับเออแล้วถ้ามองภูมิใจไทยครับไปถึงว่านโยบายกัญชาของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็มองว่ามันประสบความสำเร็จแล้วแหละในมุมของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นนโยบายเอกที่เขาใช้ในการเรียกว่าฟอร์มรัฐบาลเลยไหมฮะเป็นแกนเลยได้ไหมในการหาเสียงเลือกตั้งใช่คือถามว่าหาเสียงเขาคงหาจากอันนี้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิสูจน์ว่า
ขาพูดอะไรเสนออะไรไปทำได้เขาทำได้มันใช่ไม่ใช่นโยบายค่าแรงเท่าไหร่สามสี่ร้อยที่โดนเป็นหยิบยกมาเป็นเรื่องตลกว่ามันทำให้เครดิตของพลังประชารัฐหายไปในการที่จะหาเสียงข้างหน้าตราบใดที่นโยบายที่เคยประกาศไว้ที่คนจำได้ไม่เป็นจริงแปลว่าพูดแล้วไม่ทำฉะนั้นการที่หาเสียงข้างหน้าคนก็จะ question mark ในความเชื่อถือในขณะที่เพื่อไทยได้ความเชื่อถือในอดีตจากเครดิตในอดีตตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นต้นมาว่าพูดแล้วทำได้ภูมิใจไทยก็เหมือนกันนโยบายกัญชาเขาหาเสียงจากการเลือกตั้งครั้งแล้วเขาทำได้แต่ถามว่าหาเสียงแล้วคราวนี้จะได้เสียงเยอะหรือน้อยต้องดูนับจากนี้เป็นต้นไปว่าผลพวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข่าวถ้ามีคนข่าวเรื่องคนติดกัญชาเสพกัญชามีปัญหาอะไรเยอะๆไปเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นหอกที่แทงกลับคนที่ให้กำเนิดนโยบายกัญชาคือกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้คนที่กระทรวงภูมิใจไทยกลัวที่สุดคือหมอที่ออกมาพูดทุกวันว่าวันนี้มีคนติดกัญชาเพิ่มเท่าไหร่คนที่จิตร้อนคนที่กรีดข้อมือคนไอ้ตรงนี้แล้วถ้าวันหนึ่งมันมีข่าวเศร้าๆดราม่าขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องนี้จะโดนหยิบแทงภูมิใจไทยเป็นอีกมุมนึงต้องระวังต้องระวังดาบสองคมนะใช่ใช่ครับเอาละฮะทิ้งท้ายวันนี้พันหนวก2เรื่องเข้ากันเลยครับระหว่างคุณชาชาติกับการเมืองภาพใหญ่ท้ายที่สุดในความคิดของพี่ตุ้มคิดว่าจะมีจุดนึงไหมที่อาจารย์ชาชาติจะกระโดดจากสนามผู้ว่ากทมกลับไปสนามใหญ่สู่การเป็นตำแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝันและเรียกร้องอยากจะเห็นคุณชาชาติในฐานะนายกรัฐมนตรีในความคิดพี่ตุ้มเราจะเห็นภาพนั้นไหมในการเมืองไทยมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่สนามเลือกตั้งที่จะถึงนี้ okay. ผมคิดว่าคุณชัชชาติคงใช้เวลา 3-4 ปีในช่วงผู้ว่ากทมเนี่ยสร้างผลงานเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยมันมีอำนาจเต็มมันยิ่งกว่ารัฐมนตรีนะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีนายกคุณเล่นอะไรในพื้นที่ที่จำกัดมันแล้วแต่นายกที่จะควบคุมแต่ผู้ว่ากทมมีความอิสระค่อนข้างสูงมีงบประมาณมีการโครงการคุณคิดดูนะครับคุณชาชาติเร่งปลูกต้นไม้วันนี้เพื่อและอีก4ปีต้นไม้มันจะสูงแค่ไหนถ้าคุณชาชาติทำคะแนนนิยมได้เรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนต้นไม้ต้นนั้นนะครับที่มันงอกงามขึ้นมาแล้วถามว่าคุณชาชาติจะเล่นการเมืองสนามใหญ่ไหมอย่าลืมว่าเมื่อปี62เขาคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันนี้หลายคนก็แปลว่าเขาก็คือคนหนึ่งที่มีเป้าหมายทางการเมืองในเชิงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้หมายความว่า4ปีข้างหน้าถ้าเขาจะลงการเมืองสนามใหญ่เขาจะลงในนามพรรคเพื่อไทยเพราะถ้า4ปีข้างหน้าคุณอย่าลืมนะครับว่า4ปีนี้ผลงานเขาเครดิตส่วนตัวเขาเป็นดาวฤกษ์อย่างเต็มตัวแล้วอันที่2ถ้าการไลฟ์ของเขายังทรงพลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทำให้คนที่ดูไม่ใช่คนกรุงเทพอย่างเดียวมันหมายถึงต่างจังหวัดด้วยมันหมายความว่าวันนึงเขาอาจจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็ได้ถ้าเขาจะเล่นการเมืองสนามใหญ่ครับคืออาจจะไม่ต้องง้อพักไม่ต้องแล้วครับคือใช้ฐานเสียงของตัวเองนี่แหละตั้งพักใหม่ขึ้นมาแล้วก็รูปแบบการเมืองก็แล้วรูปแบบการเมืองก็จะเป็นรูปแบบการเมืองใหม่คล้ายๆกับอนาคตใหม่ที่ไดเรกจากกระแสคนหนุ่มสาวทั้งหลายกับเลือกอนาคตใหม่อย่างเงี้ยด้วยอันเนี้ยไลฟ์ของเขาจะส่งพลังแบบนั้นที่ทำให้คนที่ลงไปเนี่ยแค่ใช้ชื่อว่าชื่อพักชัดชาติแล้วก็มีสิทธิ์ได้เลือกเพราะว่าคนที่เลือกอยากให้ได้ชัดชาติเป็นนายกมันจะเป็นบายพาสการเมืองไม่พึ่งหัวคะแนนเท่าไหร่นะใน4ปีข้างหน้าถ้าสมมติคุณชัดชาติคิดแบบนั้นนะครับเราสร้างศัตรูให้คุณชัดชาติอีกแล้วท ที่คุณชัดชาติบอกผมไม่ได้คิดอย่างนี้เลย ปิดท้ายเพื่อจะให้เชื่อมโยงไงนะครับส่วนว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างที่พี่ตุ้มได้วิเคราะห์กันไว้ก็รอติดตามแต่คิดว่า4ปีนี้ก็น่าจะอยู่ครบถ้าไม่มีอะไรอุบัติเหตุแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ครบนะเราคงมาดูอีกทีนึงไม่มีมาตรา44ปลดแล้ว เดี๋ยวไว้มาลุ้นกันนะครับในอีก4ปีข้างหน้านะครับว่าจากสนามกทมคุณชัชชาติจะกระโดดไปยังสเต็ปที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้หรือไม่ก็รอติดตามแต่ว่าวันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ชวนพี่ตุ้มมาคุยกันนะฮะก็ทั้งวิเคราะห์การทำงานของอาจารย์ชัชชาติที่หลายคนบอกนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ในการทำงานนะครับสร้างสแตนดาร์ดสร้างมาตรฐานให้กับผู้นำหรือว่าคนที่จะมาลงในการเมืองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะส่วนจุดเด่นจุดดีจุดที่ต้องระวังเป็นยังไงเมื่อสักครู่พี่ตุ้มก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งที่วันนี้ชวนมามองกันท่ามกลางหลายคนที่รู้สึกว่าฟีเวอร์กับอาจารย์ชัชชาติอยู่ก็ให้มองในหลายๆมุมในตรงนี้นะครับก็
วันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากที่มาคุยกันขอบคุณมากครับได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มาคุยในรายการเรานะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับฟังมุมวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ทั้งในช่องทางของ Facebook The Politics แล้วก็ YouTube มติชน TV นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบมากกว่านั้นอยากจะสนับสนุนรายการเราสมัคร Membership เข้ามาใน YouTube มติชน TV เช่นเคยจะได้มาพูดคุยมาเสนอแนะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ว่าอยากให้เราคุยกับใครอันนี้สำคัญเลยนะชอบคอนเทนต์แบบไหนท่านอยากพิมพ์มาได้อยากจะคุยกับใครเนี่ยท่านพิมพ์เลยแล้วทีมงานเราเห็นนะฮะทีมงานเราสแกนทุกคนทุกข้อความหลายๆคนที่ชวนมานี่ก็มาจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมแหละใช่ๆแล้วก็ชวนมาคุยกันในส่วนนี้นะครับสำหรับ Xox สัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับใครก็รอติดตามกันได้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ